ราวนี้ค่ะพาไปหาความจริงกันต่อกับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชัยนาทที่ก่อนหน้านี้ถูกก้อนเลือดสดๆปาเข้าไปที่ห้องเรียนเลือดไหลนองเต็มพื้นสยดสยองเลยนะคะคุณครูท่านหนึ่งเขาโพสต์ภาพแล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปท้วงติงเรื่องอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้โภชนาการจากนั้นก็มีภาพออกมายืนยันค่ะเป็นภาพจานข้าวแล้วข้างในเนี่ยก็มีเมนูคล้ายๆกับบะหมี่แต่เป็นบะหมี่วิญญาณหมูเพราะว่าเป็นบะหมี่เปล่าๆเลยไม่มีผักไม่มีเนื้อสัตว์ถูกต้องเปล่าๆแบบนี้แล้วให้เด็กนักเรียนกินค่ะแต่ว่าต่อมาผู้บริหารของโรงเรียนออกมาชี้แจงบอกว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพอาหารกลางวันของเด็กนี่ค่ะภาพนี้บะหมี่วิญญาณหมูเป็นภาพจริงเกิดขึ้นเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาแต่วันที่15สิงหาคมเนี่ยเป็นวันศาสตร์จีนแม่ครัวเขาไปหาซื้อของสดที่ตลาดไม่ได้ก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนคือเนื้อหมูก็ดีผักอะไรต่างๆหมดไม่มีเลยเห็นว่ามีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบนี้มีบะหมี่แบบนี้ก็เลยมาผัดให้เด็กกินไปก่อนกลัวเด็กจะหิวกลัวเด็กจะไม่อิ่มแต่ว่าล่าสุดอีกค่ะผู้ปกครองของโรงเรียนนี้เขาออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวของเราเปิดเผยให้ทีมข่าวเราฟังเลยบอกว่าสิ่งที่โรงเรียนเนี่ยชี้แจงออกมาไม่เป็นความจริงเพราะว่าที่ผ่านมาผู้ปกครองได้ไปตรวจสอบอาหารกลางวันของบุตรหลานไปด้วยตนเองด้วยไปบ่อยครั้งด้วยแล้วก็พบว่าอาหารไม่ได้คุณภาพปริมาณน้อยแล้วที่น่าหดหู่ใจก็คือเมนูนี่แหละค่ะบะหมี่วิญญาณหมูหรือว่าผัดบะหมี่เปล่าๆซึ่งทางโรงเรียนก็ทำให้เด็กรับประทานหลายครั้งด้วยไม่ใช่แค่วันศาสตร์จีนที่อ้างว่าวันนั้นวันเดียวค่ะปีทั้งปีเด็กนะไม่เคยกินกับข้าวดีๆเลยมีแต่ต้มจืดเต้าหู้แล้วก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผัดมาม่าแต่ตอนนี้ว่าหล่อนมาจัดฉากเอาถาดหลุมมาจัดฉากแล้วก็ทำกับข้าวดีๆลงเฟซแล้วเราก็เห็นแล้วเห็นเฟซแล้วบอกตอแหลจัดฉากเพื่อแล้วทุกวันนี้มึงไม่ได้ทำให้เด็กกินอย่างนี้แล้วที่ขึ้นเมนูไว้จันทร์ถึงศุกร์วันละสองอย่างมันไม่ใช่อ่ะเราเข้าไปตรวจสอบเราเข้าไปดูต้มปลากระพงผัดผักใส่หมูไปถามเด็กได้เลยว่าได้กินอย่างที่เมนูขึ้นไหมแล้วขนมนี่อาทิตย์หนึ่ง3 วันไม่มีให้เด็กกินเงินไปไหนนี่ค่ะผู้ปกครองบอกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าที่โพสต์ลง Facebook เนี่ยโอ้โหเมนูน่ากินน่าทานเหลือเกินจัดฉากขึ้นมาพอไปดูโรงเรียนจริงๆเนี่ยไม่มีเลยมีแต่วิญญาณหมูวิญญาณไก่ทั้งนั้นค่ะส่วนคุณครูสาวก็เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกเครียดเพราะว่าถูกกดดันอย่างหนักจากทั้งผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูด้วยกันล่าสุดถูกสั่งห้ามแล้วนะคะห้ามให้ข่าวกับสื่อมวลชนแต่คุณครูก็บอกว่าขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองที่ให้กำลังใจกันมาแล้วก็ยืนยันว่าจะขอต่อสู้เพื่อเด็กๆให้ถึงที่สุดค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็มันได้รับแรงกดดันจากหลายๆด้านแต่ก็ขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณเด็กนักเรียนที่ยังให้กำลังใจขอบคุณผู้ปกครองหลายๆท่านที่ยังอยู่ข้างๆก็จะสู้ต่อค่ะเพื่อเด็กของเราเพราะเราหวังดีกับเด็กจริงๆที่ผ่านมาก็คิดเพื่อให้เขาจริงๆขอบคุณทุกๆคนที่เข้าใจนะคะในสิ่งที่หัวอ้อมเรียกร้องไปแล้วก็อยากให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เราจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยขอบคุณค่ะส่วนที่สำนักงานพื้นที่ประถมศึกษาชัยนาทก็ยังคงเงียบกริบนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ผู้บริหารไม่อยู่ไปศึกษาดูงานอยู่ที่ต่างจังหวัดนั่นเองค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ